เอาละฮะตอนนี้นะครับเราอยู่ในม็อดที่ชื่อว่าประมาณนี้นะไฮเอฟฟอร์ดนะครับซึ่งเป็นม็อดที่คาดว่าน่าจะเป็นตัวละครที่ปรากฏอยู่ในวิกที่7ของเกมนี้นะฮะตอนแรกว่าจะรอตัววิกที่7ออกมาแล้วค่อยเล่นนะครับแต่ว่าผมไปฟังเพลงที่ช่องของ Kawaii Sprite นะครับซึ่งเป็นคนทำเพลงประกอบเกมนี้ทุกเพลงเลยนะฮะเขาลงเพลงนี้เอาไว้แต่ว่ายังไม่ได้บอกว่าใช้ในวิกไหนหรือว่าตัวละครไหนนะครับซึ่งเพลงค่อนข้างกวนนะฮะแล้วก็คนฟังกันเยอะแล้วด้วยก็เลยลองมาเล่นเพลงนี้ก่อนละกันถือว่าเป็นคล้ายๆกึ่งเดโมของวิกที่7นะฮะชื่อเพลงว่าประมาณเหมือนจะเลี่ยนอะไรบางอย่างหรือว่าเบื่อหน่ายอะไรบางอย่างงี้นะฮะเอียนๆอะไรอย่างงี้เป็น normal แล้วกันนะฮะเดี๋ยวค่อยฮาร์ดมีอยู่เพลงเดียวเลยนะครับดูฟังมาแล้วค่อนข้างกวนเดี๋ยวก่อน normal เหรอเนี่ยฮะนี่คือแทงแมนนะฮะชอบจริงๆเลยเสียงมันน่าลมมากฮะชิวๆเพลงไม่ได้เร็วมากนะฮะแต่ว่าเสียงเอื้อเนี่ยมันกวนกวนดีไม่หมดเสียงเอื้อเนี่ยน่าชอบชอบเอื้อโอเครู้ว่ามันเยอะนะแต่ว่าไม่ได้เร็วมากพอกดได้อยู่ฮะโอเคขอเน้นๆหน่อยเนื้อเออ normal ไม่ยากเท่าไหร่แต่เพลงกวนดีฮะเพลงก็มันๆดีนะกวนๆมันๆอ่ะอ่ะเรามาลองโหมดฮาร์ดดูเมื่อกี้มันโน้ตเยอะแต่ไม่เร็วแต่ฮาร์ดเนี่ยโน้ตน่าจะพอๆกันแต่จะเร็วขึ้นขอเอื้ออีกทีนึงโน้ตเยอะขึ้นจะไม่เป็นเสียงเอื้อที่เข้ากับเพลงมากคนทำเพลงที่เก่งมากเลยนะคือทั้งโน้ตทั้งจังหวะได้หมดเลยโน้ตมาเร็วขึ้นแต่ก็ได้อยู่ฮะเย้เอื้อยังไงนะเอายังไม่ถึงมันรู้สึกได้เลยนะว่าสองคนนี้กำลังกวนกันอ่ะเถียงกันแบบกวนโตกันไปโตกันมานะฮะแต่บอยเฟนเอื้อไม่เป็นโน้ตเรียงกันเยอะมากเลยนะกดไม่เคยจะตรงได้อยู่ขอจะชัดอีกรอบนึงแค่นั้นแหละที่ต้องการชัดเจนมากโอเคฮะมีเพลงเดียวนะครับบอสนี้ต้องรอวิกที่7เปิดออกมาก่อนไม่รู้ว่าเพลงนี้หรือเปล่าไม่รู้ว่าตัวละครนี้หรือเปล่าแต่เขาว่ากันว่าน่าจะเป็นตัวนี้นะฮะเอาละฮะกลับมาอยู่ในม็อดเจ้าเฮกนะครับเจ้าหุ่นยนต์ครั้งที่แล้วเคลียร์ไปแล้วนะครับ4เพลงแต่ว่ามันยังมีอีกเพลงนึงนะครับเพลงที่5ไม่ได้อยู่ในโหมดเนื้อเรื่องอยู่ในโหมดฟรีเพลย์นะครับครั้งที่แล้วพลาดไปชื่อเพลงว่าอังกอร์นะฮะเล่นในโหมดฮาร์ดเลยแล้วกันเจ้าเฮกไม่ค่อยยากรู้สึกเจ้าหุ่นยนต์เจ้าเฮกเนี่ยมีหลายๆคนชอบเขานะชอบทั้งตัวบุคลิกนะครับแล้วก็ตัวเพลงด้วยหลายคนชอบเพลงของเขาเพลงมันฟังแบบสบายๆดีชิวๆได้บรรยากาศนะฮะใส่จังหวะเข้าไปหน่อยพอจะโยกหัวได้เอ้ยเป็นเมโลดี้แบบคล้ายๆเหมือนเดิมเลยมีสำเนียงแบบทำเป็นญี่ปุ่นดูความเป็นเอกลักษณ์นะฮะเสียงของเจ้าเฮก
ู่นี่ก็อีกหนึ่งกะลักโอเคเป็นม็อดที่แบบโอ้มาเป็นคู่เหรออ๋อนี่เป็นคู่เดี๋ยวก่อนฮะยังไม่ชินต้องอีกสักรอบหนึ่งไงเป็นในระดับที่คนยังพอเล่นได้อยู่นะฮะของตัวเฮสเนี่ยไม่เหมือนบิตตี้ค่อยมาเงี้ยกดทันอยู่เป็นคู่คู่อีกแล้วจังหวะมันจำง่ายฮะตืดไม่น่าพูดเลยได้อยู่เราจะเล่นได้มีโจไม่โจคออยู่ข้างหลังตลอดฮะโอเคยังเดี๋ยวอีกแล้วเหรอไม่นะบอกแล้วไงว่าไม่โอ้โหผมก็กดตามมันแล้วนะจังหวะเนี่ยมันไปพลาดตรงไหนเนี่ยโอ้ยพลาดไปตัวหนึ่งจังหวะตั้งใจไปเห็นเล่นครั้งที่สองตีเอ็มพีพีตีต้องเฮกมายังคนเลียงได้เตรียมตัวโทษคีย์บอร์ดไว้ก่อนแล้วกันมาเป็นคู่มาเป็นคู่ไม่ยากเรามีสมาธิเห็นไหมแล้วอย่าเล่นรอบที่สองก็เฮ็กไปแล้วฮะใครจะมาละก้อนเดิมกำลังจะส่งมาใช่ไหมโอเคโอ้ยมันไปรถตรงไหนเนี่ยถูกไหมต้องมาแล้วนะกู้ได้อยู่เหมือนจะจบแล้วฮะเออโอ้โหจบใช่ไหมครึ่งหนึ่งเกือบไม่ผ่านผมต้องไปซ้อมแก้มือไอ้ตรงท่อนที่แบบรถมันเรียงกันโทษคีย์บอร์ดไว้ก่อนต้องเปลี่ยนแบบแมคานิกไม่บอกมีอีก